ช่วยไปหยิบไม้แขวนเสื้อให้หน่อยดิรอแป๊บนะพี่ทำงานยังไม่เสร็จเลยอ่ะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ไปเอาให้ใช้แค่นี้ยังต้องให้รออีกเหรอแล้วเสื้อผ้าที่ซักอยู่เนี่ยมันไม่มีของพี่หรือไงแล้วนมลูกเนี่ยหมดตั้งหลายวันแล้วทำไมพี่ไม่รู้จักซื้อบ้านหลังเนี้ยมันมีแค่หนูอยู่คนเดียวหรือไงพี่เห็นหนูเป็นแค่คนรับใช้เหรอแค่อุ้มท้องมา9เดือนคลอดออกมามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังต้องมาเลี้ยงคนเดียวอีกพี่ช่วยทำหน้าที่พ่อบ้างได้ไหมแม่พี่บอกจะมาเลี้ยงช่วยหนูเป็นคนไม่ให้มาเองนี่คนแก่เขาจะเลี้ยงได้แค่ไหนเชียวอายุปูนั้นน่ะเขาควรจะพักซะมากกว่าพี่ช่วยใส่ใจบ้างดิผมมีเมียที่ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกผมเท่าไหร่เลยเวลามีเรื่องไม่พอใจอะไรก็มักจะวีนใส่ผมตลอดเพื่อนฉันนั้นพบคุณเชยไว้ให้แล้วนะจะมาพบวันนี้เลยหรือเปล่าอะไรกันอ่ะวันหยุดยังจะต้องไปพบลูกค้าอีกเหรอหรือว่าพี่อ่ะอยากจะหนีเที่ยวคนเดียวมากกว่าได้บ้านหลังนี้มันก็มีแค่หนูอยู่คนเดียวอยู่แล้วนี่พี่ไม่ต้องอยู่ก็ได้อยากจะไปไหนก็ไปเลยคุณเชไม่ได้นัดง่ายๆด้วยเพราะงั้นรีบคว้าโอกาสดีไว้ดีๆนะตั๊กหนูจำไว้นะที่พี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวแล้วก็บ้านหลังนี้แหละนี่พี่บอสลูกร้องทั้งวันเลยถ้าพี่เลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านมาช่วยดูแลลูกหน่อยสิบอสลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะมานั่งทำอะไรอยู่ในรถเนี่ยแล้วไหนบอกว่าเลิกบุหรี่ไปแล้วไงหนูต้องอยู่บ้านทำงานบ้านดูแลลูกแต่พี่กลับมานั่งในรถสบายๆแบบนี้เนี่ยนะพี่อธิบายได้นะพี่เครียดเรื่องงานเนี่ยพี่ก็เลยนั่งพักให้หายเครียดพี่ไม่อยากเอาความเครียดเข้าบ้านอ๋อนี่พี่จะบอกว่าหนูกับลูกทำให้พี่ต้องเครียดใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวหนูกับลูกจะกลับไปอยู่บ้านกับแม่เชิญพี่อยู่คนเดียวให้สบายใจเลยจะได้ไม่ต้องเครียดพี่บอสไม่รู้จักแยกแยะเรื่องงานแล้วเวลาชีวิตได้เลยทำให้ความสัมพันธ์ของเราค่อยๆเกิดปัญหาขึ้นทุกวันแล้วนมลูกเนี่ยหมดตั้งหลายวันแล้วทำไมพี่ไม่รู้จักซื้อบ้านหลังเนี่ยมันมีแค่หนูอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่เห็นหนูเป็นแค่คนรับใช้เหรอแค่อุ้มท้องมา9เดือนคลอดออกมามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังต้องมาเลี้ยงคนเดียวอีกพี่ช่วยทำหน้าที่พ่อบ้างได้ไหมนี่พี่ไปซื้อมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะอ๋อก็ตอนที่พี่อยู่รถไงที่พี่นั่งรอบนรถก็เพราะว่าพี่รอเพื่อนเอานมมาส่งให้อ่ะนี่แกมาหาถูกคนแล้วเรื่องนมเด็กเนี่ยไว้ใจฉันได้เลยเมื่อก่อนฉันก็ให้ลูกฉันดื่มนมยี่ห้อไม่ดีเหมือนกันหลังจากนั้นลูกฉันร้องไห้งอแงไม่หยุดเลยแต่พอฉันเปลี่ยนมาใช้นมยี่ห้อนี้แล้วอะลูกฉันไม่ร้องไห้ไม่งอแงอีกเลยแถมยังทำให้เด็กแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะเว้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าการเลือกนมผงอะต้องเรียนมากขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าซื้อยี่ห้อไหนก็เหมือนกันอะถ้าไม่ได้แกช่วยไว้ฉันแย่เลยนะเว้ยไม่ใช่แค่เรื่องนมอย่างเดียวนะเว้ยการมีครอบครัวยังมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเครียดเยอะเมื่อก่อนฉันก็คิดนะว่าแค่ตั้งใจทำงานหาเงินส่งให้เมียก็น่าจะพอแล้วแต่ตอนนี้นี่สินี่บอสครอบครัวมันคือเรื่องของคนสองคนนะเว้ยแกอย่าให้งานที่ยุ่งๆของแกมันเป็นปัญหาครอบครัวเลยบางทีงานบ้านอ่ะมันก็หนักพอๆกับงานที่ทำเงินเหมือนกันนะเว้ยแล้วอีกอย่างอ่ะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเสียไปแล้วอ่ะต่อให้เราหาเงินได้มากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อมันคืนมาได้อยู่ดีเพราะงั้นแกดูแลลูกดูแลเมียให้ดีๆนะเว้ยฉันไปละสู้คือพี่เห็นหนูเลี้ยงลูกอยู่อ่ะพี่ก็เลยช่วยทำความสะอาดบ้านเออแล้วก็วันนั้นที่พี่บอกว่าพี่ออกไปทำงานเนี่ยคือพี่ไปทำงานจริงๆนะถ้าหนูไม่เชื่อหนูดูนี่นี่ไงความจริงแล้วที่พี่บอสทำงานหนักก็เพราะครอบครัวเขาเสียสละเพื่อฉันและลูกทำไมฉันถึงไม่เคยพูดดีๆกับพี่บอสเลยคือพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะพี่ก็เลยตัดเดี๋ยวก่อนสิพี่บอส
ูทำมาให้อ่ะพี่หิวไม่ใช่หรอกินสิขอบคุณนะนี่หนูคิดถึงลูกเหรอระวังใจเถอะนะลูกอยู่กับแม่พี่อ่ะไม่ต้องห่วงค่ะหนูวางใจแม่พี่อ่ะเลี้ยงลูกมาตั้งไม่รู้กี่คนแล้วเขาต้องเลี้ยงได้ดีกว่าหนูอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะวันนี้ที่พาหนูมาเที่ยวได้มีเวลามาสวีทกันบ้างเออพ่ออ้อมลูกใกล้หมดแล้วนี่เดี๋ยวเราเที่ยวเสร็จไปซื้อกันนะแหมเดี๋ยวนี้อ่ะพี่ดูไม่เหมือนผู้ชายบ้างานแล้วนะแต่เริ่มเหมือนพ่อลูกอ่อนเท่าแล้วสิมีงานด่วนเหรอพี่รีบไปเถอะเดี๋ยวหนูแวะไปรับลูกแล้วก็ไปซื้อผ้าอ้อมเองก็ได้ที่รักพี่ขอโทษนะที่เมื่อก่อนคิดว่าหนูแรงน้ำใจกับพี่มากอะแต่ความจริงคือหนูดูแลพี่ดีมาโดยตลอดเลยนะกลับเป็นพี่ตั้งหากล่ะที่คิดว่าการหาเงินเข้าบ้านให้ได้เยอะๆเนี่ยก็มากพอแล้วจนละเลยความลำบากของหนูไปอ่ะหนูต่างหากที่ต้องขอโทษพี่หนูไม่ได้คิดถึงความรู้สึกพี่เลยจนลืมไปว่าพี่ก็ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแถมกลับบ้านมายังต้องมาเจอหนูบ่นหนูด่าพี่อีกพี่คงเหนื่อยหน้าดูเลยสินะตอนนี้พี่เข้าใจแล้วแหละว่าครอบครัวที่มีความสุขคืออะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องมีรถคันโตหรือว่าบ้านหลังใหญ่ฐานะร่ำรวยขอแค่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็มากพอแล้วอืมพี่พูดถูกที่สุดเลยขอบคุณมากนะที่อยู่เคียงข้างพี่เหมพี่นี่มันปากหวานจริงๆเลยนะพี่ไปทำงานเถอะได้ค่ะขอแค่หนูเป็นกำลังใจให้พี่เนี่ยพี่สัญญาเลยนะพี่จะดูแลลูกแล้วก็หนูให้ดีที่สุดเลยค่ะฮัลโหลข้างบนหน้าผมกำลังไปนะครับพี่รักสู้ๆนะคะครับผมแรกที่พบเธอแก้มแดงของเธอที่เคยอายมันดังในนิยายที่ฉัน